กันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อคอลัมน์เอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าอนุทินคู่กับนายกแปลว่าอะไรเริ่มต้นคุณเปลวใช้คำว่าก็ต้องขอบคุณนายกนะครับในฐานะที่เป็นคนหัวโต๊ะที่ประชุมสบคซึ่งมีมติออกมาเมื่อวานนี้นะครับวันที่13ธันวาคมมติก็บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามาตรการการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่2565เนี่ยกำหนดให้สามารถเปิดบริการแล้วก็บริโภคสุราในคืนวันที่31ธันวาคม2564ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่1มกราคม2565ได้ไม่เกินเวลา1นาฬิกานะครับเฉพาะร้านที่เปิดโล่งและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือที่เรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดด้วยคุณเปลบอกอย่างนี้ครับคุณเปลบอกว่าครับในเมื่อโควิดเนี่ยซีโร่ราบให้กับมือปราบสาธารณสุขของไทยแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ตายเนี่ยลดลงแบบมีนัยยะสำคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่โชคช่วยนะครับหากแต่เป็นเพราะว่าสหสามัคคีฝีมือทีมไทยล้วนๆแหละครับช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนและที่แน่นอนก็คือทีมหลักคือทีมสาธารณสุขของไทยเราซึ่งต้องยกนิ้วให้เลยในฐานะพระเอกตัวจริงรวมทั้งคณาจารย์แพทย์ด้วยนะครับและลุงยงหรือว่าคุณหมอยงผู้วรวรรณจอมยุทธสูตรไข้ที่โควิดเนี่ยยอมสยบคืออย่างนี้ครับการบริหารประเทศนั้นเนี่ยเอาปลอดโรคอย่างเดียวแต่ถ้าประชาชนหิวก็เท่ากับว่าประชาชนกำลังจะเป็นโรคเหมือนกันเอาเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ถ้าประชาชนป่วยเต็มโรงพยาบาลก็เท่ากับประเทศอยู่ในภาวะล่มจมทั้งสังคมและก็เศรษฐกิจหรือจะรอจนกว่าสถานการณ์โควิดเป็นศูนย์แล้วค่อยคืนความเป็นปกติทุกอย่างให้กับสังคมประเทศก็เกรงว่าถึงตอนนั้นเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเหลือสภาพเท่ากับกรุงสุโขทัยหรือไม่ก็กรุงศรีอยุธยาในปัจจุบันรวมกันนี่แหละครับสายพินนี่นะครับตึงไปก็ขาดหย่อนไปก็ไม่ไพเราะมันก็ต้องกลางๆความถี่ของการสั่นสะเทือนวัตถุมันถึงจะกลมกลืนกันในระดับแต่ละระดับเสียงขึ้นมาบ้านยังต้องมีช่องลมซ่วมยังต้องมีช่องอากาศแม้กระทั่งแผ่นอิฐแผ่นปูนแผ่นหินแผ่นกระดานก็ยังต้องมีช่องให้มันขยายตัวได้การบริหารก็หลักการเดียวกันแหละครับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและทางช่องว่างสังคมให้กว้างขึ้นด้วยการให้กินได้ดื่มได้สังสรรค์ได้เฮฮาได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นไม่ได้แปลว่าการตกแต่อย่างใดนะครับหากแต่เป็นจิตวิทยาบริหารใจสังคมและก็ใจเศรษฐกิจตามตัวเลขข้อมูลในมือเมื่อถึงการอันควรที่เรียกว่าแบบคนละครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลให้เฮฮาปาร์ตี้กันได้จะกินจะดื่มจะสนุกสนานปีใหม่กันได้เต็มที่เลยแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลขอเฮฮาปาร์ตี้นั้นจะต้องเป็นโอเพนแอร์ก็คือการเปิดโล่งการกลางแจ้งแล้วก็คัดกรองคนด้วยมาตรการคุมโรคทีนี้คำถามเล็กๆครับก็เกิดขึ้นคำถามที่ว่านี้เนี่ยก็คือแล้วจะมีดนตรีได้ไหมร้องเล่นเต้นรำได้ไหมที่เรียกว่าการแสดงเนี่ยได้ไหมอันนี้ก็คงไม่ต้องสงสารที่ไหนตีความหรอกนะครับผมตีความให้ก็ได้ครับตามสบายครับตามสบายเลยภายในเงื่อนไขที่ว่าสถานที่หรือว่าร้านนั้นเนี่ยจะต้องโล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้สะดวกอันนี้แหละครับที่เป็นหลักใหญ่ก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะอย่างนี้ผับกับบาร์ก็เปิดไม่ได้นะสิจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่ากำหนดสเปคเอาไว้ว่าต้องโล่งแจ้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของผับเจ้าของบาร์ก็ต้องไปเอื้อเฟื้อส่วนรวมกันบ้างนะครับเป็นผับเป็นบาร์แบบซีทรูก็คือโล่งแจ้งสิครับอย่าไปปิดทึบอย่าไปเปิดแอร์ให้อากาศมันตลบอบอวลอยู่แต่ในนั้นเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเกิดมีใครเชื้อหลงเข้าไปสักคนหนึ่งเนี่ยเชื้อมันก็จะหมุนวนติดกันไปทุกคนที่แออัดกันอยู่ในนั้นแล้วทีนี้คลัสเตอร์จากผับจากบาร์ก็จะระบาดให้ได้แช่งด่ากันอีกเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับ
อยากจะเปิดก็ต้องลงทุนครับแปลงสภาพผับสภาพบาร์ให้เป็นสถานที่บริการกลางแจ้งมันซะคือให้มันเป็นโรมานียสถานนิวนอร์มอนซะหน่อยหนึ่งทีนี้จะร้องจะเล่นจะเต้นจะรำก็เปิดโล่งให้กุมารากุมารีเนี่ยดื่มไปดิ้นไปเด็ดดาวกันกลางหาวแซมซอกหัวใจให้มันวิบวิบวับวับไปกับลมหนาวลมเนื้อในคืนข้ามปีกันนี่แหละครับถ้าเกิดรัฐบาลอนุญาตให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วยังมีผับมีบาร์มีสถานบริการที่เห็นแก่ตัวปิดทึบแล้วเปิดบั่วอีกแล้วก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะครับแต่ถ้าตำรวจท้องที่นั้นไม่จับกุมนายกในฐานะผู้ดูแลตำรวจต้องเด็ดหัวครับไล่มาเลยตั้งแต่ผบ.ตร.เรื่อยมาจนกระทั่งถึงผบ.ชน.ผู้บังคับการภาคแล้วก็ผู้กำกับการในข้อหาที่ว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องไปสอบเส้นทางการเงินด้วยนะครับว่าเอ๊ะรับสวยมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดนายกไม่เด็ดหัวเนี่ยระวังนะครับระวังประชาชนเนี่ยเขาจะเด็ดหัวนายกนะครับยิ่งเขาได้เลกันอยู่ด้วยเรื่องของคนในวงแขนนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจทำปวดใจมาหลายเรื่องแล้วนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องโควิดถึงตอนนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยคนไทยเราก็ไม่กลัวเท่ากับไม่ประมาทนะครับแมสกลายเป็นอักเสบที่ทุกคนเมื่อออกจากบ้านแล้วต้องแต่งแฟนซีสวมหน้ากากกันการไม่กลัวโควิดมาจากไหนนี่คือคำถามคำตอบคือลึกในหัวใจเนี่ยมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละครับความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลโดยตรงนั่นแหละครับแต่ว่าไม่กล้าจะพูดออกมากันทั้งมาตรการควบคุมมาตรการป้องกันมาตรการการตรวจหาเชื้อการจัดหาวัคซีนการระดมฉีดวัคซีนวันเดียวล้านโดสก็ทำมาแล้วการที่ไทยมีคนอย่างลุงยงเนี่ยคิดค้นสูตรฉีดไข้แล้วก็มีเข็มบูสต์ให้เลือกอีกสารพัดยี่ห้อเนี่ยแหละครับตอนนี้คนไทยเราเนี่ยอย่าว่าแต่มีวัคซีนเต็ม2แขนอย่างที่รัฐมนตรีอนุทินคุยเอาไว้เลยครับมันมีให้ฉีดจนล้นไปถึงคอหอยนี่ก็ยังเหลือเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยย้อนไปดูที่ยุโรปกับสหรัฐตอนนี้ยังโง่หัวไม่ขึ้นแหละครับจากพิษของโอมิครอนตัวใหม่แต่สำหรับคนไทยแล้วโอมิครอนนี่กลายเป็นโอลาลาไปซะแล้วนะครับนี่ล่าสุดครับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์แล้วก็นิวเคลียร์ทรีตInitiative ได้นำเสนอผลการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพหรือว่า Health Security ซึ่งมีประเทศทั้งหมด195ประเทศนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเนี่ยจากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่6ของโลกมาปีนี้ครับปี64ไทยขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่5นะครับจาก195ประเทศด้วยคะแนน68.2 จาก100คะแนนต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับและก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวในโลกเท่านั้นครับที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางสุขภาพติดอันดับ1ใน10ของโลกและก็เป็นอันดับที่1ในเอเชียด้วยทีนี้ลองมาไล่ดูคะแนนแต่ละด้านนะครับด้านเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์และตอบโต้สถานการณ์การระบาดอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยปรากฏว่าคะแนนเต็มร้อยประเทศไทยเราได้มา 91.5 เป็นอันดับที่1ด้านการตอบโต้ที่รวดเร็วคะแนน100ประเทศไทยได้มา 67.3 เป็นอันดับที่2รองจากฟินแลนด์นี่แหละครับความสำเร็จเหล่านี้แหละครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากไทยไปร่วมในการประชุม GHSA Chair ที่กระทรวงสวัสดิการและการกีฬาที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ด้วยนะครับการประชุมในคราวนั้นเนี่ยก็คือการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพของโรคหรือว่า Global Health Security Agenda Steering Group Meeting มีนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมในการประชุมดูเหมือนจะมีนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยร่วมอยู่ในคณะด้วยนะครับบทบาทการรับมือกับโควิดและการนำเสนอของทีมไทยเนี่ยปรากฏว่าได้รับความชื่นชมมากสรุปก็คือโรคระบาดสร้างทีมสาธารณสุขไทยเราให้เป็นวีรบุรุษสงครามโควิดประเทศไทยโด่งดังแล้วก็ไปที่กล่าวขานกันไปทั้งโลกส่งท้ายศตวรรษที่20ในขณะนี้นะครับเอาละครับพูดถึงคนมามากมายที่ทำให้ไทยมีชื่อเสียงด้านรับมือโควิดแล้วเนี่ย
ถ้าจะไม่พูดถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ชื่อว่านายอนุทินชาญวีรกูลซะเลยเนี่ยนอกจากจะไม่แฟร์แล้วยังถือว่าอคติอีกต่างหากนะครับท่านเนี่ยถูกปรามาสถูกด่าถูกเย้ยหยันด้วยความที่ไม่เชื่อมือมามากแล้วนะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในภาวะโรคระบาดกำลังกินโลกอยู่ในขณะนี้ผมขอให้กำลังใจท่านนะครับและจะบอกว่าทุกอันดับที่ไทยได้ทุกความสำเร็จในการจัดหาวัคซีนทุกสถานการณ์ที่ยากเข็นแต่ผ่านจุดเลวร้ายนั้นมาได้จนกระทั่งประเทศไทยเป็นต้นแบบในการรับมือกับโควิดในขณะนี้เนี่ยหน้าฉากใครจะเชิดใครจะเต้นใครจะรำก็ตามแต่ครับแต่คนหน้าดำคล่ำเครียดเนี่ยต้องเข็นต้องพลิกแพลงทุกสถานการณ์ให้งานบรรลุเป้าหมายจนถึงจุดนี้ก็คือคุณอนุทินผู้เป็นรัฐมนตรีความสำเร็จที่เกิดจากงานในสถานการณ์โควิดมากคนมากหน้ามากหน่วยงานรับความชอบกันไปซึ่งก็สมควรแล้วนะครับแต่ว่าส่วนไหนที่เป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องผิดใจเป็นความไม่ทันใจไม่ทันอารมณ์อันนี้ถือเป็นส่วนเลวหรือส่วนผิดอนุทินรับไปคนเดียวครับแต่ที่สุดแล้วผลการทำงานของคุณอนุทินที่ออกมาดอกไม้มันก็ไปบานที่กระทรวงสาธารณสุขโดย WHO เนี่ยมอบให้นะครับตำแหน่งทางการเมืองไปตำแหน่งของคนอาสาเข้ามาทำงานประสบการณ์ก็จะมาจากการผิดหรือถูกในงานที่ลงมือทำลงไปในทัศนะผมเนี่ยจากผลงานสาธารณสุขนี้คุณอนุทินถือว่าสอบผ่านในการเป็นนักบริหารที่มากไปด้วยประสบการณ์งานบริหารทางการเมืองแล้วนะครับคุณไม่ใช่แพทย์แต่เอาโควิดอยู่ที่เอาอยู่ก็เพราะว่าการบริหารที่รู้จักคนให้เกียรติคนเคารพคนรู้จักงานนั่นแหละครับคือวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นำผมเคยนึกนะครับเคยนึกว่าบุคลิกการทำงานของท่านนายกหนักไปทางบุคลิกทหารและบุคลิกอย่างคุณอนุทินเนี่ยเป็นบุคลิกของลูกเสียก็ไม่ต่างจากทหารแล้วครับพูดอะไรก็มีแต่คนครับรับปฏิบัติซ้ำคุณอนุทินเนี่ยยังปากไวแต่ดีอยู่อย่างที่ใจตรงนะครับเมื่อต้องมาทำงานประสานกันในสถานะโควิดนายกทหารสั่งอนุทินลูกเสียสวนแหลกเลยก็มีแต่แหลกกับแหลกเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ผิดคาดครับจากแหลกเนี่ยกลับกลายเป็นราบรื่นแม้ว่าจะราบรื่นชนิดต่างฝืนใจข่มกันก็ตามนะครับแต่ข่มเพื่อขับเคลื่อนงานเม็ดงานให้ถึงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาได้ก็ข่มกันต่อไปนะครับแต่อยากจะบอกคุณอนุทินคำเดียวเท่านั้นนะครับขึ้นสูงแล้วเนี่ยอย่าลืมมองต่ำอสม.ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ต่ำสักเนี่ยมีอยู่นับล้านคนเลยทีเดียวนะครับท่านช่วยทำเหรียญสตูดีอสมนักรบแนวหน้าสงครามโควิดแล้วไปตระเวนแจกให้ถึงมือเขาสักคนละเหรียญสิครับถึงโลกจะลืมเขาเนี่ยแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขที่ชื่ออนุทินไม่ลืมเขาก็ซึ้งแล้วครับ